ค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้จะพาไปทานราเมนนะคะต้องบอกว่าที่เมืองอาซาฮิคาวะเมืองหนึ่งของฮอกไกโดเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเป็นเมืองที่มีราเมนอร่อยติดอันดับ1ใน3ของฮอกไกโดเลยนะคะเราไปทานพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพูดถึงประวัติในอดีตต้องบอกว่าราเมนเนี่ยจริงๆแล้วต้นกำเนิดจากจีนนะแต่ว่าปัจจุบันนี้แทบจะกลายเป็นอาหารหลักของชาวญี่ปุ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปญี่ปุ่นแล้วที่หลายคนก็คืออยากจะแสวงหาราเมนอร่อยอร่อยแต่ถ้าไปที่เมืองอาซาฮิคาวะไปตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องตระเวนหาให้เหนื่อยเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะค่ะเปิดมาตั้งแต่ปี1996แล้วก็รวบรวมร้านราเมนเด็ดๆเอาไว้8ร้านค่ะ8ร้านไม่เหมือนกันเลยนะคะคือแต่ละร้านจะมีแบบเด่นๆทั้งนั้นเลยค่ะบางร้านนี่ก็จะเป็นเมนูแบบสมัยใหม่ดัดแปลงเป็นราเมนกิมจิราเมนปูแต่ที่ฉันเลือกร้านหนึ่งที่เป็นร้านราเมนที่แบบดั้งเดิมร้านราเมนเก่าแก่เพราะว่าเขาเปิดมาตั้งแต่66ปีที่แล้วตั้งแต่เป็นรถเข็นน่ะจนมาอยู่ที่หมู่บ้านราเมนแห่งนี้นะคะก็ชื่อว่าร้านอาโอบะค่ะร้านที่เด็ดที่น้ำซุปเข็นแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามี3แบบด้วยกันน้ำซุปนะคะเต็งชิโอราเมนก็คือน้ำซุปเค็มแบบเกลือนะคะหรือจะเป็นน้ำซุปต้นตำรับขึ้นชื่อของฮอกไกโดเลยก็คือมิโซะราเมนน้ำซุปเต้าเจี้ยวที่ใช้ถั่วหมักละลายกับน้ำซุปรสชาติมันก็เลยเข้มข้นนะคะหรือน้ำซุปเด่นของร้านมาที่อาโอบะเนี่ยต้องไม่พลาดโชยุราเมนน้ำซุปซอสญี่ปุ่นค่ะมันจะมีสีเข้มๆนะคะกลิ่นแบบหอมมากๆเลยของซอสค่ะเลือกน้ำซุปแล้วยังไม่พอนะต้องเลือกท็อปปิ้งด้วยมีท็อปปิ้งด้วยราเมนคือต้องเลือกว่าคุณจะทานกับอะไรคุณอยากทานอะไรล่ะสาหร่ายต้นหอมหน่อไม้ไข่ต้มข้าวโพดหรือถั่วงอกถั่วงอกดิฉันไม่เลือกแน่หรอกดิฉันก็เลือกเป็นข้าวโพดเป็นสาหร่ายกันไปเส้นไม่ต้องพูดถึงเส้นนะเส้นมันเหนียวนุ่มอยู่แล้วคุณคะมันอร่อยมากๆยังไม่พอคุณต้องเลือกอีกอย่างก็คือเลือกขนาดค่ะคุณต้องเลือกขนาดว่าจะเป็นขนาดธรรมดาขนาดเล็กหรือของเด็กที่เห็นเนี่ยธรรมดาถูกต้องนี่คือขนาดธรรมดาของเขานี่คือธรรมดาของชาวญี่ปุ่นทานกันโอ้โหคือเราต้องมาแบ่งกันอะแบ่งกันยังบางทีทานไม่หมดเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆและวิธีทานราเมงของเขาชาวญี่ปุ่นบอกแบบนี้เลยนะคะว่านี่ค่ะพี่เขาทำให้ดูเลยนะคะคือต้องสูดเข้าปากแล้วต้องเสียงแบบนี้ต้องดังแบบนี้แล้วต้องไวด้วยเพราะเดี๋ยวอึเคยทำมันกระเด็นเข้าตาเส้นมันดีดเข้าจมูกก็ร้อนเข้าไปอีกต้องฝึกเมื่อสักครู่นี้ชูบอกว่าพี่ชาวญี่ปุ่นที่ทำให้ดูแล้วต้องซูดแบบนี้เลยนะคะแล้วต้องบอกว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยมักจะทานเป็นมื้อกลางวันเพราะมันอร่อยอิ่มแล้วก็รวดเร็วด้วยหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะยังมีอีก7ร้านให้คุณไปชิมนะคะอันนี้คือแค่ร้านเดียวคืออาโอบะเปิด11โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะถ้ามาจากซัปโปโรเนี่ยโดยเอ็กซ์เพรสเทรนเนี่ยนะคะมาถึงอาซาฮิคาวะ1ชั่วโมง20ต่อแท็กซี่20นาทีมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้เลยรับรองว่าอิ่มอร่อยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เสียใจเลยเพราะว่าเขารวบรวมร้านเด็ดๆอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะต้องขอบคุณค่ะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทการบินไทยพาเราไปเปิดประสบการณ์หน้าร้อนแล้วก็ชิมราเมนอร่อยๆที่ฮอกไกโดค่ะช่วงหน้าค่ะกลับมา